เอาไปดูทางด้านโคราชค่ะก็แถลงจัดวิ่งการกุศลนะคะเคนซินตันรัน2020สมทบทุนค่ะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21นครราชสีมานายสุรสิทธิ์สิงห์หลงค่ะท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมาพร้อมด้วยนายพาณิชย์สินสุขผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมาดร.นรินทร์สุทธิศักดิ์สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และนางละแย้มทิพย์สิงห์ผู้บริหารเคนซิงตันเขาใหญ่ร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันวิ่งการกุศลเคนซิงตันรัน2020ที่จะจัดขึ้นในวันที่12มกราคมปี2563โดยใช้สถานที่ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์โครงการเคนซิงตันเขาใหญ่ตำบลวังกระทะอำเภอปากช่องซึ่งมี3ระยะทางค่ะได้แก่ฮาล์ฟมาราธอนวิ่งระยะทาง 21.1 กิโลเมตรค่าสมัคร700บาทมินิมาราธอนวิ่งระยะทาง 10.5 กิโลเมตรค่าสมัคร600บาทและฟันรันค่ะวิ่งระยะทาง2กิโลเมตรค่าสมัคร500บาททางด้านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยค่ะว่ากิจกรรมในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬากระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนผู้ประกอบการที่พักโรงแรมรีสอร์ทร้านค้าในชุมชนในพื้นที่ก็ได้รับประโยชน์ร่วมกันมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการที่นักวิ่งได้เข้ามาพักในพื้นที่และจับจ่ายใช้สอยช่วยขับเคลื่อนการส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาตามแผนยุทธศาสตร์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพุทธศักราช2560ถึงพุทธศักราช2564รายได้จากการจัดงานสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์อาทิเครื่องช่วยหายใจเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิกเครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำโดยมอบให้แก่3โรงพยาบาลในจังหวัดนครราชสีมาได้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโรงพยาบาลปากช่องนานาและโรงพยาบาลวัดมงกุฎคีรีวันซึ่งผู้ที่สนใจนะคะที่จะเข้าร่วมสมัครก็สามารถติดตามรายละเอียดได้ค่ะที่ Facebook เคนซิงตันรันค่ะ